กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้เนี่ยแอดจะมาแนะนำนะฮะวิธีการใช้งานเจ้าจอยนี่นะฮะตัวนี้นะครับ GP690 Vendula นะครับสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วนะหรือยังไม่ซื้อเนี่ยก็หาซื้อกันได้นะครับตามส่วนของทีทั่วไปซึ่งหลายๆท่านเนี่ยซื้อไปแล้วอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันใช้ไม่ได้หรือว่าติดปัญหาอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยแอดจะมาแนะนำในการใช้กับเกม FIFA Online 4นะครับซึ่งที่เพิ่งเปิดใหม่นี่แหละฮะก็พอเกมเปิดนะฮะจอยก็มีกระแสขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับใครที่มองหาอยู่ก็หาซื้อกันได้ครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันเลยนะฮะอันดับแรกเลยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาอยู่หลายๆท่านนะฮะมันเนื่องมาจากว่า Windows ของท่านนะครับไม่ได้อัปเดตนะครับแอดบอกมาก่อนเลยนะฮะหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาเนี่ยเนื่องจากเสียบจอยไปแล้วนะครับเดี๋ยวแอดลองถอดจอยก่อนนะฮะเสียบใหม่นะครับเนี่ยมันจะพริบแบบเมื่อกี้นะฮะกระพริบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูไม่ทันดูใหม่กระพริบแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะถ้ามันได้นะครับมันจะมาติดที่ไฟล์ดวงที่2แบบนี้แต่ละไฟล์เนี่ยมันจะบ่งบอกโหมดต่างกันนะครับก็คือเดี๋ยวแอดอธิบายนิดหนึ่งไฟล์ดวงที่2เนี่ยที่เห็นอยู่นี่นะครับมันคือระบบของ Xbox 360นะครับซึ่งเราจะใช้เล่น FIFA เนี่ย FIFA 4เนี่ยนะฮะเราจะต้องใช้โหมดไฟล์ดวงนี้แหละกับดวงที่3ที่สามารถใช้ได้นะครับดวงที่2เนี่ยเป็น Xbox 360 for Windows นะฮะสำหรับคอมนี่แหละส่วนดวงที่3เนี่ยจะเป็นสำหรับ Xbox One นะฮะสามารถไปเสียบกับเครื่อง Xbox One จริงๆได้นะครับสามารถใช้เล่นได้ส่วนดวงที่4เนี่ยมันจะเป็น Android นะฮะดวงแรกเนี่ยจะเป็นแบบ Dean Boot ก็คือจะเป็นระบบแบบจอยแบบเก่านะครับซึ่งถ้าไปใช้ดวงแรกเนี่ยอนาล็อกฝั่งนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนจอยธรรมดาไม่สามารถเล่นท่าได้นั่นเองนะฮะนะครับทีนี้คนที่เจอปัญหาว่าเอ๊ะใช้ตรงนี้ไม่ได้มั่งอะไรมั่งนะฮะให้ดูก่อนเลยนะครับว่าไฟล์เนี่ยอยู่ดวงที่2ไหมนะครับวิธีดูนะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวแอดย่อหน้านี้นิดนึงให้เราเข้าไปที่คอนโทรลพาเนลนะครับเข้ามาที่คอนโทรลพาเนลแบบนี้เปิดหน้าต่างมานะครับถ้าใครที่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่หรือเป็นแบบนี้อยู่นะครับให้กดที่มุมนะครับมุมขวาบนตรงนี้แล้วเลือกให้เป็นอันแรกเนี่ยฮะตัว4เนี่ย category นะฮะไม่รู้อ่านถูกป่ะนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็ให้ไปกดที่นี่นะครับ hardware and sound นะครับกดทุกเลยแล้วก็ไปที่ device and printer นะครับซึ่งในหน้านี้นะครับมันจะบอกอุปกรณ์ที่เสียบอยู่ในเครื่องเราทั้งหมดเลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมี Xbox 360นะครับเห็นไหมก็จะเป็นโหมดดวงที่2เดี๋ยวแอดลองกดโฮมค้างไว้เพื่อเปลี่ยนโหมดครับเวลาเปลี่ยนโหมดให้กดโฮมค้างไว้นะครับลายจะกระพริบอีกนะฮะเห็นไหมมันติดดวงที่3นะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าในเนี้ยเมื่อกี้ Xbox 360มันหายไปนะมันจะเหลือแต่คอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับถ้าเราลองกดที่คลิกกดที่ขวาที่มันนะแล้วก็กดที่เกมคอนโทรลเซตติ้งนะครับแล้วดูชื่อนะครับชื่อในกล่องเนี่ยมันจะเขียนไว้เลยนะครับว่าคอนโทรลเลอร์ Xbox One for Windows นะครับก็คือตอนเนี้ยจอยกลายเป็นเปรียบเสมือน Xbox One ละเหมือนจอย Xbox One แล้วนะครับทีนี้ลองกดดูอีกทีสิกดโฮมค้างไว้นะครับนี่มันจะกลับมาอันแรกนะครับไปดวงแรกดวงสุดท้ายเนี่ยจะติดก็ต่อเมื่อเราไปเสียบกับ Android นะครับก็คือเสียบกับโทรศัพท์ซึ่งการใช้กับ Android เนี่ยก็ต้องมีสาย OTG นะฮะแอดบอกก่อนสาย OTG ก็คือแปลงจาก USB ไปเป็น Micro USB นะฮะนะฮะเนี่ยมันจะกลายเป็น USB Gamepad นะครับก็คือเป็นจอยทั่วไปนะครับอย่างที่แอดบอกครับเราจะใช้เล่น FIFA เนี่ยเราต้องใช้ดวงที่2นะครับแบบนี้นะครับ
ทีนี้จะแอดลองไปดูในเกมให้ดูนะฮะเปิดเกมขึ้นมานะฮะเครื่องแอดนี่จะถูกอัปเดต Windows ตลอดนะครับแนะนำให้อัปเดต Windows นะครับหลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าเอฟแอดผมใช้วินเถื่อนนะครับวินเถื่อนมันก็อัปได้ครับไม่เกี่ยวกันนะฮะแอดบอกเลยนะครับวินเถื่อนอัปได้นะครับเดี๋ยวทีนี้จะลองในเกมให้ดูนะครับก็เดี๋ยวลองในโหมดฝึกซ้อมแล้วกันนะครับกดเข้ามานะอันแรกเลยแล้วกันนะฮะโหมดเคลื่อนที่มาดูว่าใช้ได้ไหมนะครับนี่ครับก็บังคับได้นะครับถ้าเป็นในกรณีที่มันบังคับไม่ไปนะครับให้ลองกดปุ่มโฮมค้างไว้นะครับถามว่าเนี่ยมันกดไม่ได้เห็นไหมให้กดซ้ำอีกทีนึงให้ไฟไปอยู่ดวงที่สองนะครับเห็นไหมก็ใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้ก็สรุปง่ายๆนะครับก็คือการจะใช้ดอยตัวนี้นะฮะ CP690 เนี่ยเล่น FIFA Online 4นะครับหรือว่าเล่นพวกเกมที่มันเป็นเกม Xbox ที่อยู่ใน PC นะครับแนะนำให้ใช้แค่2โหมดนี้นะครับก็คือโหมด Xbox 360กับ Xbox One นะครับซึ่งไฟตรงนี้จะเป็นตัวบ่งบอกก็คือดวงที่2คือ Xbox 360ดวงที่3คือ Xbox One นะครับลองกดดูที่2ตัวนี้ถ้าเสียบคอมพิวเตอร์ไปแล้วแล้วไม่ได้นะครับแนะนำให้อัปเดต Windows นะครับสงสัยตรงไหนหรือติดอะไรยังไงเนี่ยก็ถามเข้ามาในแฟนเพจได้นะครับพอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ